สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับย้าวก็วันนี้นะครับผมจะมาเทสบะหมี่นะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าบะหมี่ยี่ห้อนี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับเผอิญไปซื้อกีตาร์ต่อจากพี่ท่านหนึ่งแล้วเขาเคยดูคลิปผมกินบะหมี่ซัมยังซื้อกีตาร์แถมบะหมี่เขาก็เลยให้ผมมา2ซองฮะเขาบอกว่ายังไงฝากไปรีวิวด้วยนะครับชินลำยุนนูดเดอร์ซอฟมีซุปสไปซี่เพดัสนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ลองไปดูกันนะครับตอนแรกเขาจะซื้อซัมยังให้ผมฮะแต่ว่ามันไม่มีฮะก็เลยซื้อนี้มาแทนเขาบอกว่าฝากไปรีวิวให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมรอดูคลิปครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นไงนะฮะเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปเลยย่าเอาละครับอันนี้คือหน้าตาบะหมี่ที่เราจะทำการรีวิวในวันนี้นะฮะดูกันชัดๆนะครับไม่รู้ว่าใครเคยกินหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันรสอะไรนะฮะยี่ห้ออะไรอ่านไม่ออกเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะพร้อมๆกันไปเลยยี่ห้อแกงออกมาแล้วนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะดูชัดๆฮะบะหมี่เกาหลีแน่นอนฮะเส้นเป็นแบบนี้อันนี้คือเครื่องของมันนะฮะบ่งบอกได้เลยว่านี่เป็นบะหมี่น้ำแน่นอนนะฮะดูรูปข้างนอกนะฮะมีน้ำบะหมี่น้ำแน่ๆชัวร์คราวนี้เดี๋ยวเราไปลวกน้ำกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะไปเลยเอาแล้วครับใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปคลุกเคล้าแล้วก็เริ่มกินกันเลยครับเย้นี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของมาม่าเกาหลีเมื่อกี้นะฮะเราให้ดูซองตัวเมื่อกี้นะครับผมก็คราวนี้ลองมากินเทสรสชาติกันฮะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย้าโอเคครับถึงขั้นตอนการกินนะฮะคลิปนี้จะไม่จับเวลาอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าเราจะกินเอารสชาติฮะเราจะไม่กินแข่งกับอะไรแล้วคงก็ไม่รู้ด้วยรสชาติมันเป็นยังไงนะฮะแต่รู้ว่ามันน่าจะอร่อยฮะเพราะมันเป็นบะหมี่เกาหลีนะฮะสำหรับเก้าอี้ที่มาวางชามนี้ก็เอียงไปเอียงมาเหลือเกินฮะเดี๋ยวลองเทสกันหูควันขึ้นเลยฮะสันนี้เราลองชิมกันรู้ว่าผมใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมดีฮะรสชาติมีเผ็ดๆนิดๆฮะจะเป็นเค็มๆเผ็ดๆนิดๆก็อร่อยดีนะผมว่าก็ลองกินดูนะฮะน้ำก็ดีถือว่ารสชาติถูกปากฮะคราวนี้ลองกินเส้นแบบจริงจังดูฮะชอบเส้นนะฮะบะหมี่สไตล์เกาหลีเนี่ยชอบเส้นมากเพราะว่าเส้นมันจะค่อนข้างหนานุ่มกว่าของประเทศไทยเยอะฮะกินแล้วรู้สึกแบบอิ่มฮะแน่นรสชาติดีฮะรสชาติโอเคเลยไม่เผ็ดจนเกินไปนะฮะกำลังกลมกล่อมแต่ว่าเนื้อเส้นเนี่ยค่อนข้างจะจืดนะฮะก็อยู่ในน้ำที่ค่อนข้างมีรสชาติออกเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงก็โอเคนะฮะแต่ตัวเส้นน่ะจะออกจืดๆนิดนึงนะครับฉะนั้นต้องปะดื่มน้ำตามฮะนะฮะไม่รู้ว่าใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าก็เหมือนมาม่าน้ำอะฮะต้องลองกินดูถือว่า รสชาติน้ำซุปของมันค่อนข้างจะถูกปากนะฮะกลมกล่อมนะฮะแต่ใครที่คิดจะว่าจะเอาแบบว่าเผ็ดสะใจเนี่ยผมบอกเลยว่าควรไปทานซองแบบอื่นนะฮะอันนี้มันเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงเผ็ดไม่เผ็ดมากนะฮะกำลังแบบว่ากำลังพอดีเริ่มอิ่มฮะจะหมดแล้วฮะอิ่มจังนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็
ถือว่าเป็นบะหมี่เกาหลีที่รสชาติดีครับก็ยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะลองรสดีนะฮะลองเลยฮะรสชาติดีฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับพี่คนที่สนับสนุนมาม่า2ซองนี้ด้วยแล้วกันนะฮะอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆฮะโอ้ยสะอึกพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!